ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะได้พร้อมใจกันกล่าวคำอธิษฐานจิตนะครับก็ขอเรียนเชิญคณะประธานนะครับทั้ง13คณะในวันนี้นะครับแล้วก็สาธุชนนะครับที่ได้ร่วมพิธีกรรมนะครับผ่านซูมนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ประคองปัจจัยทายธรรมของเรานะครับจะมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับประคองหรือท่านใดมีผ้ากฐินผ้าป่าก็ประคองขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ใจของเราก็ประคองไว้ที่ศูนย์กลางกายนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ชัดใสสว่างที่ศูนย์กลางกายเลยนะครับเพื่อเราจะได้เชื่อมสายบุญสายสมบัติกับพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับหันธรรมยังพุทธสะปะคะวะโตปุพพาคณมการังกโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธพระธรรมพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์และมหาปูชนียาจารย์และมหาปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายด้วยความเคารพเลื่อมใสด้วยความเคารพเลื่อมใสในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมนี้ในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมนี้ข้าพเจ้าได้ตั้งใจข้าพเจ้าได้ตั้งประพฤติปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมและเพิ่มเติมคุณธรรมในตัวและเพิ่มเติมคุณธรรมในตัวทั้งได้เตรียมผ้าไตรจีวรทั้งได้เตรียมผ้าไตรจีวรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันทอดกฐินสามัคคีในวันทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่เพื่อสร้างมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่ด้วยบุญกุศลนี้บุญกุศลนี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มหาสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาให้มหาสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาได้เป็นอภิอัครมหาเศรษฐีได้เป็นอภิอัครมหาเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นเอาไว้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ได้สมบัติอัศจรรย์ให้ได้สมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีท่านใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้ในปัจจุบันชาตินี้ให้มีกำลังใจเข้มแข็งให้มีกำลังใจเข้มแข็งในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรเมื่อไปชักชวนผู้มีบุญให้มาสร้างบารมีเมื่อไปชักชวนผู้มีบุญให้มาสร้างบารมีขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้มีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงให้มีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงผิวพรรณวรรณะผ่องใสผิวพรรณวรรณะผ่องใสปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุไขยืนยาวมีอายุขัยยืนยาวครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายครอบครัวธรรมกายให้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโล
กและทางธรรมฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ได้บรรลุธรรมขอให้ได้บรรลุธรรมที่พระเดชพระคุณที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอุบาสิกาจันขนนกยูงมหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุให้ได้สร้างบารมีให้ได้สร้างบารมีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขคันละโลกไปคันละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตของบรมโพธิสัตว์เขตของบรมโพธิสัตว์ขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าจงสำฤทธิผลจงสำฤทธิผลโดยเร็วพลันโดยเร็วพลันตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุขอเสียงสาธุการ3ครั้งนะครับสาธุสาธุสา